สนับสนุนโดยยาหม่องตราลิงบาบูนถือลูกน้อยหนาขี่ฮาร์เลย์เดวิดสันพี่แผนครับครับสรุปไอ้วิกเตอร์มันออกจากครัวยังครับพี่วิกเตอร์ทำไมยังไม่จบกันอีกใช่ไหมครับวิกเตอร์ทำอะไรในครัวไม่รู้เริ่มต้นแบบงงๆไม่ปรึกษากูก่อนเพราะนั้นกูก็งงต่อไปนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับผมวันนี้เรามาต่อกันที่ทริปเที่ยวยังไงให้เสียคนนะครับกับผมพันสวัสดิ์ไพฑูรย์พงษ์แล้วก็คุณบอมพันทิตย์หมอกพริ้งครับสวัสดีครับคราวที่แล้วเราค้างกันไว้เรื่องของซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ห้างเยบโรปุยสกุยเยบโรปุยสกุยที่ไปซื้อมาเอางี้ความอลังการของซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับเทียบได้กับแบบวิลล่าวิลล่ามาร์เก็ตอย่างนั้นเลยแต่รู้สึกว่าใหญ่กว่าใช่ใหญ่กว่าใช่ใช่ก็คือแบบอารมณ์ประมาณอะไรวะท็อปส์ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอ่ะกัวเม่เหรอเออแล้วมีเกือบทุกอย่างครับแต่ทุกอย่างเป็นภาษารัสเซียไม่มีภาษาอังกฤษให้คุณดูเลยแม้แต่น้อยนะครับผมก็เลยต้องไปเดินๆดูแล้วก็อาศัยดูว่าเฮ้ยมันจะใช่หรือเปล่ามันใช่ของแบบที่เราอยากได้หรือเปล่าบางอันก็คือเอามาแบบเสี่ยงดวงอ๋อใช่เออทีนี้ก็หยิบมาก็พบว่าสิ่งที่มันราคาถูกในซูเปอร์มาร์เก็ตของรัสเซียนะครับคือผลิตภัณฑ์จากพวกเนื้อหมูเนื้อวัวอ๋อครับที่เป็นพวกโคคัตคือพวกเปปเปอโรนี่ซาลามี่ต่างๆแฮมอะไรพวกเนี้ยโอ้คุณเอ้ยไอแพ็คเขาเรียกว่าอะไรวะเปปเปอโรนี่แพ็คใหญ่ๆที่บ้านเราขายเนี่ยแบบขายกัน200บาทหรือ400บาทเงี้ยครับที่นู่นนะครับประมาณ50บาทไทยอ๋อโอ้แล้ว50บาทไทยไม่ใช่รสชาติกระจอก50บาทไทยเนี่ยคือกินแล้วโอเคเลยไม่เชื่อถามบอมได้บอมก็กินใช่ๆๆก็แบบมันก็พูดถึงไอ้ร้านดีเนี่ยมันเจ๋งไปแล้วอ่ะก็นะประมาณว่าพี่แพนซื้อมาแล้วผมรู้สึกแบบเอ้ยอันนี้มันเหมือนที่เรากินที่เดือยแอนเดลูก้าเออดินเดลูก้าเลยว่ะอะไรเงี้ยสปอตนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยเดือยแอนเดลูก้านะฮะเจ๋งไปแล้วทั้งเจ๋งไปแล้วโอเคคือผมก็เลยหยิบมาโดยมีเปปเปอโรนี่แล้วก็มีพวกขนมปังพวกแซนด์วิชแล้วก็มีแน่นอนครับเป๊ปซี่รสชาติของคอมมิวนิสต์รุ่นใหม่ไอ้ที่นู่นก็ใช้โลโก้เป๊ปซี่พอเขียนเป็นภาษารัสเซียตัวสอนเซอริกปั๊บทุกอย่างดูคอมมิวนิสต์เลยทันทีเฮ้ยชอบมากแล้วก็ซื้อนมรสกาแฟยี่ห้อปามาลาดนะฮะแล้วก็คุกกี้เคลือบช็อกโกแลตยี่ห้อเอ็กซ์ตร้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษชัดเจนแล้วก็เบียร์จริงๆคือไม่ใช่เบียร์เขาเรียกว่ามีดแต่ว่าถ้าเขียนเป็นภาษารัสเซียมันอย่างมาเย็ดเป็นตัวเป็นตัว M เป็น M แล้วก็ E แล้วก็ D รัสเซียเป็นเมียดมันคืออะไรพี่มันคือเหล้าที่ทำมาจากอะไรนะมีดเป็นเหล้าที่มันกึ่งเหล้ากึ่งเบียร์นะแต่ว่ามันทำมาจากน้ำผึ้งเขาเรียกเป็นไวน์น้ำผึ้งอะไรเงี้ยก็ได้มันหวานหอมดีเมียดตาหมีเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือสักอย่างเนี่ยฮะแล้วก็มีมันฝรั่งเลรสชาติแปลกๆรสชีสเบคอนเอ้ยรสเห็ดทรัฟเฟิลแล้วก็ซื้อพวกน้ำส้มน้ำอะไรเหล่านี้มาแล้วก็มีบางสิ่งที่ดูเหมือนไข่ปลาแซลมอนใช่ๆอันนั้นอร่อยโอ้อันนั้นแบบอันนั้นอร่อยนะนึกแบบเฮ้ยเจอของดีแล้วนึกว่าแบบเจอไข่ปลาแซลมอนแล้วพอกินก็ไปเสร็จแม่งเอ้ยแม่งเหมือนวุ้นเยลาตินอะเฮ้ยผมว่าอร่อยดีนะมันเหมือนวุ้นเยลาตินที่ไม่มีรสชาติครับแล้วก็มันอะไรวะมันเป็นซอสสีส้มๆซึ่งซอสนี้จะรสชาติออกครีมชีสเออมันเป็นครีมชีสที่มีเยลลี่สีส้มอยู่ข้างในอ่ะใช่และยี่ห้อแบบยี่ห้อชื่อว่าซูปาเอ้ยช่างแม่งเลยแล้วก็เนี่ยเอาพวกของต่างๆที่ซื้อมาพูดง่ายๆนะครับพอให้เรากินเป็นมื้อเช้าและสแน็คไปได้ประมาณ
2-3 วันมูลค่าของที่จ่ายไปนะครับคือ 1,852 รูเบิลหรือเป็นเงินไทยแปลเป็นเงินไทยเท่ากับประมาณ920รูไมเบิลนะครับรูเบิลรูไมเบิลเพราะว่าเงินรูเบิลก็คือหารตัวเลขเหลือ2ก็เป็นบาทไทยมันก็จะมีอันนี้ที่เราชอบมากเลยคือเป็นเขาเรียกเป็นซาลามี่เป็นก้อนๆเป็นดุนๆอันประมาณอวัยวะเพศวัวนั่นแหละเป็นซาลามี่อะไรทุกอย่างยี่ห้อเลยกอร์กี้ซาลามี่อิตาเลียสกายาอิตาเลียสกายาคุณเติมคำว่าสกายาลงไปทุกอย่างดูเป็นคอมมิวนิสต์ทันทีแปลเป็นไทยกอร์กี้ซาลามี่สไตล์อิตาเลียนกอร์กี้ซาลามี่สไตล์อิตาเลียนแปลว่าแม่งไม่ได้ทำอิตาลีนะครับของโปรดของบอมก็มีพวกแฮมเนาะใช่ใช่พามาแฮมเลยพามาแฮมทุกอย่างนะครับถ้าเป็นในเมืองไทยคุณมีเงิน 1,000 บาทนะคุณซื้อพวกนี้มากินนะคนเดียวอิ่มละมื้อนึงจบแต่ถ้าเป็นที่รัสเซีย 1,000 บาทหวานลงไป กินได้3มื้อ2คนด้วยนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากของซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้เพราะว่าลงไปแล้วแบบเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราชอบที่สุดที่บอกเทียบกับดีนอะถ้าไปกินคนเดียวผมกินที400ถึง600บาทนึกออกใช่มั้ยไอ้โคคัทเนี่ยบอกบวกชีสด้วยนะอันนี้ไปปุ๊บกินได้ประมาณเนี่ยที่บอกอ่ะ3มื้อ2คนเสียไป 1,000 กว่าบาทซึ่งมันก็ตกแค่เท่าไหร่นะหัวละ100กว่าบาทอ่ะก็ถูกกว่า6เท่าหน่อยแค่นั้นเองซึ่งถูกมากครับแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยพอเราในขณะที่เราเล่าเรื่องต่างๆของเราผ่านพอดแคสต์ตรงนี้ไปนะฮะแล้วเรานึกออกได้ว่ามันมีอะไรที่เรากินแล้วอร่อยก็เดี๋ยวจะมาพูดถามว่ารวบรวมมาพูดเดียวทีเดียวได้ไหมคือจริงๆมันก็ได้ครับแต่ว่าพอดีไม่ได้รวบรวมไว้ผมกินอะไรเมื่อไหร่ผมก็จะโพสต์ไปอย่างน้ำส้มนะฮะยี่ห้อที่ผมแนะนำนะฮะยี่ห้อมาร์คซูมิเอลนะครับมาร์คซูมิเอลนะฮะอยากให้คนดูเห็นปากพี่ยังเลยน้ำส้มตรามาร์คซูมิเอลแม่งมีเขียนไว้ตั้งข้างด้วยว่าแบบประมาณว่าโนวินกาโอ้ยโนวินกาโนวินกาต้องแปลว่าส้มมันต้องเป็นส้มพันธุ์รัสเซียแน่นอนมันต้องเป็นส้มประเภทที่กูไม่เคยได้กินในประเทศไทยเว้ยเอา Google Translator สอบโนวินกาแปลว่า new ใหม่ก็แค่ new แล้วกูก็เลยดื่มทีนึงใหม่ไปเกิดใหม่เหรอโยนทิ้งเทียบกับไทยรสชาติประมาณไหนอะไรกันประมาณเลปตีนน้ำส้มมาลีอะครับ คือน้ำส้มมาลีในไทยอร่อยกว่ าไม่ใช่คำว่าอร่อยกว่าใช้คำว่ามันถูกลิ้นเรามากกว่าแล้วกันนะเนี่ยอันนี้เผาๆก่อนเพราะว่าพี่ซื้อของมาแค่ยกแรกไอ้วันหลังๆพี่ไปกับบอมเดี๋ยวจะสนุกกว่านี้อีกสุดวันแรกเราตื่นมาครับตื่นมาไม่ใช่ตื่นมาฮ่าเลยลูกยันนะตื่นมาด้วยอารมณ์ประมาณไหนรู้ไหมประมาณนึกภาพพี่อยู่บนเตียงนะครับนอนหลับๆกึ่งจำกึ่งตื่นแล้วก็งี้หันมาเห็นเสร็จปุ๊บแดดส่องฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่พวกเราแจ่มใสเหมือนนกเขาดีออกจ้าไม่เที่ยงแม่งแบบคือแบบฟ้าสว่างอะแล้วเราก็ได้ความรู้สึกว่าแบบไม่ใช่แล้วอะแบบถ้าอย่างนี้มันคือแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฟ้าแม่งสว่างเราต้องออกไปที่ไหนสักแห่งแล้วไอ้บอมบุกเลยไอ้บอมตื่นสายไอ้แม่งบอมแล้วเสร็จแล้วดูนาฬิกาตีห้าเอ้ยจริงแบบตอนเช้าเลยวะตื่นมาด้วยตอนที่พี่แพนปลุกอ่ะคือก็ได้ยินเสียงเหมือนไอ้ตึกข้างๆมันกำลังก่อสร้างอะไรสักอย่างอยู่นะที่มันโยนตุ้มตามอยู่ก็ตื่นมาเอ๊ะสว่างอะไรนี้เฮียเที่ยงหรอคือแบบดูนาฬิกาเอาเฮียหกโมงแบบอะไรวะแบบตอนพี่ตื่นมาตอนแรกก็ตีห้าบ้านมึงตีห้าขอโทษครับตีห้าของมอสโกในเดือนพฤษภาคมปลายเดือนนะฮะเหมือนกรุงเทพตอนสิบเอ็ดโมงใช่ใช่แล้วก็แบบแรงๆเลยนะโอ้โหแบบชิบหายแล้วก็เลยหน้าแตกไงปิดม่านนอนต่อสักพักนึงอ่ะแล้วก็ตื่นขึ้นมาวันนี้อ่ะนับเป็นวันที่2ในชีวิตในมอสโกครับนะเราจะไปทำอะไรกันบ้างเอาอย่างแรกก่อนเลยตื่นมาเสร็จปุ๊บแบบว่าเราไปทำอะไรกันดีไปไอ้นี่กันดีกว่าพี่มอสโกทรานสปอร์ตมิวเซียมมอสโกทรานสปอร์ตมิวเซียม
ช่มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนมิวเซียมที่รวบรวมยานพาหนะเอาไว้พูดงี้ดีกว่ารวบรวมยานพาหนะที่มันบอกมอสโกอยู่ในมอสโกอะไรเงี้ยก็เลยลองไปดูกันเขาเรียกว่าอันนี้เวลาเสิร์ช Google นะครับเราก็ใช้คำว่า Museum of Retro Cars เราพิมพ์ภาษาอังกฤษลงไปเลยแต่ถ้าเกิดมึงมั่นหน้ามากอยากจะพิมพ์เป็นภาษารัสเซียนะครับเชิญเลยครับ Museum Retro Automobile Ue ช่างแม่งเหอะ คือนั่นแหละอันเนี้ยวิธีไปเนี่ยคือเราก็เดินทางจากแถวเกียสเคียบสกายาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราดูสถานีแล้วมันน่าจะเดินไกลใช่เดินไกลมากจากคือถ้านั่งรถไฟไปอะครับมันจะต้องเดินประมาณ 4-500 เมตรซึ่งพี่แพนก็บอกแล้วว่าเอ้ยกูควรจะเซฟแรงเอาไว้เดินดีกว่าไหมแล้วเกิดเดินพิพิธภัณฑ์แล้วมันไม่เหนื่อยค่อยเดินกลับค่อยเดินไปแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเท้ามีแรงเยอะนะครับขึ้นรถไฟสถานีเมโทรมอสโกนะครับให้ลงสถานีริมสกายานะครับริมสกายาริมสกายาริมสกายาบอกแล้วมึงเติมว่าสกายาลงไปทุกอย่างดูเป็นคอมมิวนิสต์อัตโนมัตินะครับริมสกายาแล้วก็เดินประมาณ950เมตรไม่ใช่2กิโล950เมตร950เมตรใช่มั้ย950เมตรนี่คือจาก exit ที่ใกล้ที่สุดไปถึงพิพิธภัณฑ์นะตอนเวลาผมรู้สึกเหมือนมัน400เมตรแต่มันทั้งหมดเออนั่นแหละ900โอเคแล้วก็แต่ว่าเนื่องจากว่าพี่แพนต้องการจะเซฟแรงพี่แพนก็เลยใช้วิธีเรียกแท็กซี่โดยใช้แอป get นะฮะ get นะฮะไม่ใช่ get get GETTเราก็เรียกเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้เก็ตเนี่ยถ้าใครใช้ Grab เป็นประจำอยู่แล้วนะฮะเก็ตกับ Grab แม่งโคตรเหมือนกันเลยฮะแต่ว่าตอนสมัครเนี่ยคุณก็ควรที่จะมีอ่ะอย่างน้อยคุณมีซิมรัสเซียสักอันนึงนะครับเพื่อที่มันเบอร์โทรเข้าได้เผื่อคนขับมันมีปัญหาอะไรหรือเรามีปัญหาจะต้องติดต่อคนขับมันจะได้โทรได้แต่จริงๆมันมีอินเทอร์เฟซหลายอย่างที่คล้าย Grab มากก็คือคุณแชทกับคนขับได้แต่คนขับนะครับไม่พูดภาษาอังกฤษนั่นก็เป็นความซวยของมึงเลยนะฮะนี่ตอนเรียกพี่ก็แบบอ่ะกดดูมันก็มีคลาสอ่ะอีโคโนมี่คลาสมีเดียมคลาสลักชัวรี่คลาสมีให้เลือกหลายอย่างเลยพี่ก็แน่นอนครับกูไปใกล้ๆอีโคคาร์ก็พอก็เลยเลือกอีโคคลาสเสร็จปุ๊บมีช่องโน้ตให้เขียนอะไรหาคนขับพี่ก็เขียนไป I am a fat guy wearing a red t-shirt กูว่าคนขับไม่ต้องนึกภาพมองสตาลินอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะแต่ว่าก็อ่ะเรียกไปเสร็จปุ๊บก็ขึ้นหน้าคนขับมากูดูหน้าเลยหน้าเหมือนกับแบบอะไรอ่ะเคยดูหนังสายลับของอเมริกันที่เวลามันไปรัสเซียแล้วมันต้องเจอคนอ้วนๆเมาๆว่าเดินตัวเต๋อตำหนดเนี่ยอีกคุณเวกันเนี่ยชื่อเวกันคุณเวกันเนี่ยหน้าโทนนั้นเลยเว้ยเหม่อๆตาลอยๆแบบคือแบบหน้าเหมือนฝรั่งตัวอ้วนไปอิตาลีปากไปอิตาลีจมูกอิตาลีแล้วสายตาเหมือนบินลาเดนน่ะนั่นน่ะคือคุณเวกันครับเวกันขับเกียริโอเกียริโอเนี่ยครับเกียริโอความเชื่อมั่นที่คุณวางใจแต่กูไม่คิดนะฮะ เพราะฉะนั้นก็เรียกไปแล้วก็สักพักหนึ่งคุณเวกันแกก็มาครับมาแล้วหน้าตาเนี่ยโอ้โหเป็นตูดเลย จำได้ไหมวินาทีแรกตอนขึ้นรถเสร็จปุ๊บหันมามองเนี่ยแบบเหมือนก็แบบเหมือนแกเพิ่งตื่นอ่ะเหมือนแกเพิ่งตื่นอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่านี่คือมึงไม่ชอบหน้ากูหรือว่ามึงเพิ่งตื่นหรือว่าอะไรกันแน่เราก็ขึ้นรถไปแล้วก็คุณเวกันก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยครับขับผ่านตัวเมืองมอสโกนะฮะแล้วก็ไปเขาเรียกว่าอะไรวะไปผ่านตรงที่แบบมันเป็นเหมือนกับเป็นรัฐสภารัสเซียครับคือมันอ่านยากมากครับแล้วมันจะเขียนเป็นภาษารัสเซียเอาไว้บนตึกอ่ะพี่ก็เลยแบบพยายามจะโชว์ความเป็นรัสเซียไงก็เลยชี้ส่วนบอมน้องบอมน้องบอมดูสิดอมปราวิทพี่อ่านดอมประวิทไม่เกี่ยวอะไรกับคนในรัฐบาลหรืออย่างงี้นะฮะดอมประวิทเจียบอะไรสักอย่างนึงจู่ๆคุณเวกันแกพูดแทรกขึ้นมาเลยเว้ยดอมประวิทเซียรัสซิโกเฟเดราลิสิกูก็แบบเฮ้ย มึงสนใจกูเหรอ แล้วพี่ก็แบบคือกูงงไงsorryแม่งก็มองตากูผ่านกระจกสองหลังเว้ยThe White House โอ้ยกูเก็ตเลยเว้ยเก็ตทันทีมึงบอก White House โอ้โหกูรู้เลยว่ามันคือเป็น House of Government อ่ะ
เขาเรียกว่า The House of Government of the Russian Federation ก็คือรัฐสภาไหมอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เอ้ยมันเป็นตึกที่มันสวยมากจริงนะแบบมีความรู้สึกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นสถาปัตยกรรมที่เราไม่เห็นที่อเมริกาหรือเห็นที่ยุโรปที่ไหนเลยเว้ยมันจะเย็นๆแข็งๆแบบเย็นๆแข็งๆโซเวียตอ่ะแต่ว่าอลังการอะไรเงี้ยเป็นข้างนอกเป็นหินอ่อนสีขาวเป็นตึกสูงๆตั้งๆเหมือนหอสมุดแห่งชาติตึกหลายตึกในรัสเซียจะมีอารมณ์คล้ายๆกันก็คือดูใหญ่มากสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างต่างดูใหญ่มากพอนั่งผ่านเสร็จปุ๊บก็เอ้ยก็ชี้ชวนดูได้จะพักหนึ่งแล้วก็คุณเวกันก็ขับรถไปแล้วเสร็จแล้วพอลงสะพานปั๊บรถติดพอสมควรแกก็พาลัดเลาะนู่นนี่ไปแล้วก็ไปเลี้ยวผ่านไอ้โบสถ์อะไรนะโบสถ์โฮลี่จัมปิ้งจีซัสอะไรสักอย่างไอ้ Cathedral of Christ of Xavier ก็คือแบบมองเห็นไอ้ Cathedral of Christ of Xavier มันเป็นเขาเรียกอะไรโบสถ์ของพระผู้ไถ่บาปอะไรที่แปลมานะก็แบบว่าเออมันสวยดีก็จะถ่ายรูปใช่ไหมก็แบบยกกล้องขึ้นมาอยู่คุณวีแกนเขาก็เหมือนแบบเขาเห็นผมยกกล้องอ่ะเออก็เลยแบบเปิดกระจกกึดแล้วก็ปึ๊บตกใจแบบโอ้โห thank you อะไรดีนะว่าไม่เอากล้องไปแปะกระจกไว้ไม่งั้นร่วงใช่ใช่ก็ได้รูปไอ้ Christ of Xavier มาเต็มแล้วสวยก็จอดให้ถ่ายเลยนะไม่ถึงขั้นจอดแต่ชะลอให้ถ่ายชะลอมากชะลอให้ถ่ายแล้วก็ถ่ายเสร็จปุ๊บพอเสร็จแล้วดันเราบอก thank you ปุ๊บแกก็ขับต่อไปแกปิดกระจกคือคนรัสเซียเนี่ยจะบอกนะครับว่าหลายคนเหมือนทำตัวเหมือนคุณเวแกนมากเลยคือแบบทำหน้าทำตาลอยๆเมื่อเหมือนกับไม่สนอะไม่แคร์แต่จริงๆแอบดูอยู่นะแม่งนิสัยโคตร KTB เลยบอกว่าแบบไม่สนไม่ได้ทำอะไรแต่เราจับตาดูคุณอยู่เหมือนดูด้วยหางตาคุณทำอะไรหรออะไรเงี้ยแล้วก็บริการนะจริงๆแค่ไม่เหมือนคนญี่ปุ่นตรงที่คนญี่ปุ่นจะแสดงให้รู้ว่ากูบริการเต็มที่ถ้ากูไม่ได้บริการมึงกูตายกูเสื่อมเสียกิจยศกลับไปบ้านพ่อแม่ตีตูดกูตายฮะแต่ที่นี่คือแบบมึงเป็นใครไม่สนอะแต่พอแบบเอ๊ะอ๋อคุณอยากได้นี่เหรออ๋อถ้าคุณอยากได้นี่มานี่นะแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ตอนนี้ตอนเนี้ยเจอทุกที่แล้วก็ไปลงที่ไอ้พิพิธภัณฑ์เนี่ยนะสักทีนั่งกันนานพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าไอ้อันเนี้ยพอได้นั่งนานอ่ะทำให้รู้ว่าไอ้เกียริโอช่วงล่างดีนะเออใช่เจ็ดแค่จะบอกเกียริโออีโคคาเกาหลีพี่ช่วงล่างแม่งใช้ได้ว่ะพี่อะไรเงี้ยผ่านรอยถนนมันกรึบกรึบว่ะเพราะถนนในมอสโกไม่ได้เรียบนะเออมันมีรอยต่อมีอะไรมากพอสมควรแล้วก็มีการแทงเขาเรียกคันเร่งแทงอะแทงคันเร่งอะนะแบบฮึดไม่เหวี่ยงว่ะพี่ไม่เหวี่ยงแม่งช่วงล่างแม่งดีว่ะช่วงล่างได้อยู่เนาะนั่งสบายด้วยแล้วนี้ก็นั่งไปจากแถวเคียฟสกาย่ามาถึงแถวๆริมสกาย่าเนี่ยครับสกาย่าสกาปูนะฮะ35ทีครับหมดไป550รูเบิลตีเป็นเงินไทยประมาณ280บาท280บาทจริงๆ550เนี่ยเราทิปคุณเวกันไปด้วยนะประมาณ100รูเบิลครับซึ่งก็คือประมาณแบบ50บาทก็โอเคอ่ะก็280บาทผมว่าค่าแท็กซี่เขาจะแพงกว่าเมืองไทยนะยอมรับได้เมื่อเทียบกับญี่ปุ่นนะครับครับเราก็มาถึงมูซีเรโทรอัฟโตโมบิลเนเยโรโกซึไกช่างมันเถอะนะมิวเซียมออฟรีโทรคาร์สนะครับ